ไปงานศพแสดงธรรมอุทิศส่วนกุศลให้คนตายและให้ญาติคนตายฟังจนกระทั่งตัวเองก็เฉียดตายแต่ไม่ถึงกับตายเพราะประสบอุบัติเหตุแล้วต่อมาก็มาเจอพี่ชายของตัวเองตายจากนั้นปีต่อมาโยมแม่ของอาตมาก็ตายตอนนี้เขียนหนังสือเรื่องศพตากับความตายเนี่ยแม้ว่าชีวิตจะเกี่ยวข้องกับความตายขนาดนี้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้อาตมาพูดถึงความตายเป็นเรื่องสบายสบายแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราทั้งเฉียดตายได้เห็นคนอันเป็นที่รักของเราตายแล้วก็ศึกษาแต่เรื่องความตายอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดฉะนั้นพอเราทำความเข้าใจลึกซึ้งเราก็มองเห็นว่าโอ้ความตายนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราเข้าใจว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นทุกท่านทุกคนซึ่งมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนนี้ก็ควรจะทำใจให้เป็นกลางและวางเฉยว่าอ๋อคนที่ต้องรับหลักฐานไปนั้นก็ไปตามธรรมดาเท่านั้นเองไม่น่าห่วงหาอาทรอะไรแต่ว่าคนที่ยังอยู่นี่สิน่าเป็นห่วงคือเราท่านทั้งหลายนี่น่าเป็นห่วงเพราะคนที่จากไปนั้นก็จากไปแล้วแต่คนที่ยังอยู่นี้ยังมีชีวิตอยู่และยังจะต้องร่วมเล่นต่อไปเราจะอยู่กันอย่างไรให้อยู่อย่างมีความหมายแล้วเราจะตายกันอย่างไรให้เป็นความตายที่คนหวนระลึกนึกถึงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นท่านทั้งหลายซึ่งยังอยู่จึงควรจะได้ธรรมานุสติคือเกรดธรรมสำหรับนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเบื้องต้นอาตมาภาพได้บอกแล้วว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาจึงไม่ควรตกใจไม่ควรโศกเศร้าแต่เราท่านทั้งหลายซึ่งยังอยู่จะบริหารจัดการชีวิตที่เหลืออย่างไรวันนี้อาตมาภาพจะเจาะประเด็นตรงนี้เนื่องจากท่านผู้วัยชนนั้นเป็นผู้สูงอายุเป็นคุณแม่ผู้ทรงคุณอุปการอันสูงยิ่งต่อครอบครัวต่อญาติวงศ์วงศาต่อสังคมไทยต่อศิษยานุศิษย์ฉะนั้นเราก็ควรจะเรียนจากชีวิตของผู้ที่ล่วงลับดับขันนั่นเองแล้วนำเอาปฏิปทาจากท่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเมื่อผู้ล่วงลับดับขันเป็นแม่วันนี้ธรรมภาพจึงจะพูดถึงพระคุณของคนที่เป็นแม่แต่จะไม่พรรณนาว่าแม่มีพระคุณอย่างไรเพราะเชื่อว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วแต่ตอนนั้นก็จะยกตัวอย่างว่าคนสำคัญของโลกนั้นท่านปฏิบัติพระมีพ่อแม่ของท่านอย่างไรเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าท่านทั้งหลายซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่และหลายคนเป็นพ่อเป็นแม่จะได้นำไปสอนลูกและหลายคนเป็นลูกจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเราให้ถูกต้องเบื้องต้นธรรมภาพขอเล่าถึงพระพุทธเจ้าของเรากับพระพุทธมารดาของพระองค์ท่านพระพุทธเจ้าของเรานั้นแม้จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดขาดแล้วซึ่งกิเลสตัดขาดแล้วซึ่งวงศาคณาญาณมาสู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธะซึ่งไม่มีเยื่อใยผูกพันกับวงศาคณาญาณเช่นโลกิยชนทั้งหลายแต่ว่าพระองค์ท่านก็เป็นบุคคลที่เทิดทูนพระคุณของพ่อแม่เอาไว้สูงยิ่งอาตมายังจำได้ตอนที่เรียนพุทธประวัติในพรรษาที่7คัมภีร์ก็เขียนเอาไว้ว่าพระพุทธองค์หลังจากตรัสรู้แล้วทรงรำลึกนึกถึงบุคคลซึ่งมีบุญคุณกับพระองค์ท่านนั่นก็คือรำลึกนึกถึงพระพุทธบิดาและก็พระพุทธมารดาทีนี้เมื่อระลึกถึงพระพุทธมารดานั้นก็ปรากฏว่ามารดาของพระองค์นั้นเสด็จที่มงคลมาตั้งแต่พระองค์ประสูติได้เพียง7วันเท่านั้นเองอาตมาท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะพระพุทธมารดานี้เป็นคนที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่มากแต่ทำไมจึงอายุสั้นประสูติมาเพื่อที่จะเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าแต่ทำไมอายุสั้นทุกวันนี้เวลาอาตมาภาพนึกถึงโยมแม่ของตัวเองนะโยมแม่อาตมาภาพนี่เสียชีวิตตอนอายุ64ปีไม่ทันได้เห็นอาตมาได้ไปเรียนธรรมก็ประหลาดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต่อมาอาตมาภาพจะได้ไปแสดงธรรมในพระบรมมหาราชวังแม่ไม่รู้แม่ไม่เห็นเวลานึกถึงแม่ขึ้นมาเมื่อไรแล้วรู้สึกว่าสะเทือนใจ
เราก็นึกไปถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่หนักกว่าเรานะเพราะอะไรกำพร้าแม่ตั้งแต่อายุได้7 วันอาตมาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกิดมาเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าแต่ทำไมจึงอายุสั้นนักก็ไปดูกฎเกณฑ์ของการเป็นพระพุทธมารดามีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าสตรีซึ่งจะเกิดมาเป็นมารดาของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องเสียสละอย่างใหญ่หลวงนั่นก็คือจะต้องมีลูกได้เพียงคนเดียวท้องของสตรีผู้ยิ่งใหญ่ที่จะเป็นมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่เหมาะที่จะรองรับบุตรคนที่2บุตรคนที่3บุตรคนที่4ฉะนั้นเมื่อมีประสูติการเจ้าชายสิทธัตถะแล้วพระนางจึงเสด็จที่วงพจน์ไปแสดงว่าพระนางนั้นเป็นผู้ที่เสียสละอย่างยิ่งใหญ่เหลือเกินพูดง่ายๆว่าเพื่อที่จะให้ลูกเกิดมาแม่ยินดีตายได้ความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกเป็นอย่างนี้ยินดีตายเพื่อที่จะให้ลูกอยู่พระพุทธองค์นั้นทรงตรัสรู้เป็นอย่างดีว่าพระพุทธมารดานั้นต้องเอาชีวิตของพระองค์เองมาแลกเพื่อที่จะได้ชื่อว่ามีลูกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นทันทีที่จะสรุปเสร็จแล้วในพรรษาที่7เสด็จหวนรำลึกนึกถึงอยากจะทดแทนค่าน้ำนมปรากฏว่าพระพุทธมารดาไม่อยู่แล้วพระองค์ท่านทำอย่างไรพระองค์ท่านก็ส่องทิศพยาเนตรดูว่าบัดนี้พระพุทธมารดาไปเสด็จอุบัติอยู่ที่ไหนก็ได้ค้นพบความจริงว่าพระพุทธมารดานั้นเสด็จอุบัติเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตดังนั้นในพรรษาที่7พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นเริ่มอย่างรากลึกลงแล้วในมนุษยโลกรำลึกนึกถึงพระพุทธมารดาจึงเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาในพรรษาที่7พระพุทธมารดาเสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาฟังธรรมของพระพุทธองค์ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงทรงเลือกเอาพระธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดซึ่งเราเรียกกันว่าพระอภิธรรมมาเทศโปรดโยมแม่ของพระองค์ท่านเวลาแม่หรือพ่อได้รับประทานอาหารอะไรที่อร่อยอร่อยมักจะนึกถึงลูกบางทีเคี้ยวตุ้ยตุ้ยอยู่ในปากแต่ถ้าลูกชี้ไม้ชี้มืออยากกินพ่อแม่ก็ต้องขายให้ลูกกินในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่แม่หรือพ่อมักจะเลือกอาหารที่อร่อยที่สุดให้ลูกกินฉันใดพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกนึกถึงฉันนั้นว่าเมื่อเราจะเอาธรรมะมาแสดงตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ก็ควรจะเลือกเอาธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุดมาแสดงตอบแทนพระคุณแม่ดังนั้นพระองค์ท่านจึงเลือกเอาพระอภิธรรมไปแสดงโปรดพระพุทธมารดาของพระองค์เป็นเวลา3 เดือนจนกระทั่งพระพุทธมารดานั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลก็เป็นอันเสร็จสิ้นการใช้หนี้ศักดิ์สิทธิ์พอครบ3 เดือนโปรดพระพุทธมารดาให้เป็นพระอริยบุคคลเสร็จแล้วก็เรียกว่าทรงหวังห่วงแล้วค่าน้ำนมระหว่างพระองค์และพระพุทธมารดาหรือสมเด็จแม่เรียกว่าชำระสะสางกันหมดสิ้นบริสุทธิ์บริบูรณ์พระพุทธองค์เสด็จลงจากเทวโลกสู่มนุษยโลกในวันที่พระองค์ท่านเสด็จลงนั้นเราก็เรียกกันว่าเป็นวันเทโวโรหณะคือหลังออกพรรษา1 วันเทวโรหณะแปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลกสำหรับชาวบ้านทั่วไปก็พากันไปตักบาตรเทโวแล้วก็คิดว่าการตักบาตรนั่นแหละคือสาระสำคัญหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงวันเทวโรหณะคือวันกตัญญูของโลกเพราะวันนั้นเป็นวันที่มหาบุรุษคนหนึ่งขึ้นไปตอบแทนพระคุณแม่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วจึงเสด็จกลับลงมาสู่เทวโลกกล่าวอีกในหนึ่งว่าวันเทโวโรหณะแท้ที่จริงก็คือวันทดแทนค่าน้ำนมนี่ทุกท่านลองคิดดูสิว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นพระบรมครูของโลกแม่ของพระองค์นั้นเสด็จที่มงคลจากมนุษยโลกแล้วพระองค์สู้สาตามไปทดใช้ค่าน้ำนมถึงบนสวงสวรรค์เคยมีเด็กๆถามอาตมาว่าพระอาจารย์ทำไมพระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปสูงสวรรค์ด้วยสูงสวรรค์มีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อาตมาตอบเด็กเหล่านั้นไปว่าพ
พวกเธอไม่ต้องสนใจว่าสวรรค์มีหรือไม่มีสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่สวรรค์มีจริงหรือไม่แต่สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ตรงที่ว่าทั้งที่พระพุทธมารดาเสด็จอุบัติอยู่บนสวรรค์คนละพบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในมนุษยโลกอยู่ในมนุษยภพแต่พระพุทธมารดานั้นเสด็จอยู่ในเทวโลกเทวภพข้อที่แม่สนใจก็คือแม้ลูกกับแม่จะอยู่กันคนละภพแต่ว่าความต่างแห่งภพไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่ลูกคนหนึ่งจะทดแทนพระคุณของแม่จากเรื่องนี้ก็ย้อนกลับมามองในชีวิตจริงของเราท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายหลายคนตัวเองก็ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่อยู่ในภพเดียวกันอยู่ในโลกเดียวกันแท้ๆแต่ว่าแทบจะไม่เคยเยี่ยมหน้าย่างกรายไปหาพ่อหาแม่เลยหลายคนอยู่ห่างกับพ่อกับแม่แค่ฝาห้องกันแต่แทบไม่เคยโผล่หน้าเข้าไปดูว่าพ่อนอนอย่างไรแม่นอนอย่างไรที่นอนของพ่อเรียบร้อยดีไหมที่นอนของแม่เรียบร้อยดีไหมพระพุทธเจ้าอยู่ต่างกันคนละภพยังสู้อุตส่าห์ขึ้นไปโปรดสมเด็จแม่เรากับพ่อกับแม่อยู่ต่างแค่ฝาห้องกันเราเคยโผล่หน้าเข้าไปดูไหมพ่อของเราแม่ของเรานั่งอย่างไรนอนอย่างไรในห้องถัดไปนี่คือสิ่งซึ่งควรจะคิดสิ่งซึ่งควรจะพิจารณาพระพุทธองค์กับสมเด็จแม่ของพระองค์ท่านนั้นอยู่กันคนละภพแต่ก็ยังหาวิธีที่จะไปตอบแทนพระคุณจนได้เรากับพ่อกับแม่ของเราอยู่ในภพเดียวกันแท้ๆอยู่ในบ้านเดียวกันแท้ๆอยู่ในโลกเดียวกันแท้ๆแต่บางครั้งเราแทบไม่เคยสนใจท่านเหล่านั้นเลยตัวเองกินอิ่มนอนอุ่นแต่พ่อนั้นอดจากยาตัวเองนั้นมีบริษัทบริวารห้อมล้อมแต่แม่นั้นปล่อยให้โดดเดี่ยวแล้วก็เปลี่ยวเหงาอยู่ในบ้านฉะนั้นถ้าใครที่อยู่กับพ่อกับแม่แล้วท่านก็ยังอยู่พบเดียวกันกับเราแต่เราพากันทอดทิ้งท่านควรจะคิดควรจะพิจารณาว่าเราสู้พระพุทธองค์ไม่ได้เลยนั่นก็คือจริยาของพระพุทธองค์กับพระพุทธมารดาองค์ที่หนึ่งหลังจากที่พระนางสิริมหามายาเสด็จที่มงคลไปแล้วระหว่างนั้นก็มีพระพุทธมารดาองค์ที่สองคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระเชษฐาหรือเป็นพระเชษฐาพระที่หนึ่งของพระนางยโสของพระนางสิริมหามายาได้ทำหน้าที่เป็นแม่เลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะต่อมาพระพุทธองค์นั้นเมื่อทรงทดแทนพระคุณมารดาคือแม่คนที่หนึ่งหรือแม่จริงๆแล้วก็ทรงรำลึกถึงพระคุณของแม่คนที่สองหรือแม่เลี้ยงหรือที่เราเรียกกันว่าพระแม่นาอีกทีหนึ่งทรงรำลึกนึกถึงอยู่เสมอว่าจะทดแทนพระคุณแม่เลี้ยงหรือพระแม่นาของพระองค์เนี่ยอย่างไรดีวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปตรวจพระพยุรญาณที่เมืองกบิลพัทพระแม่นะนางของพระองค์นั้นมีพระประสงค์จะอุปสมบทเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเหลือเกินเพราะในอินเดียสมัยโบราณนั้นสภาพสังคมไม่อนุญาตให้ผู้หญิงบวชเป็นนักบวชแต่พระพุทธองค์มาพิจารณาว่าแม่ของเราเป็นผู้มีบุญคุณล้นเกศล้นเกล้าถึงแม้สังคมอินเดียจะไม่เห็นด้วยแต่เพื่อที่จะทดแทนพระคุณแม่สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระแม่นะนางได้บวชเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนคนอินเดียกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่เมื่อพระองค์ทรงชั่งน้ำหนักระหว่างพระคุณของแม่กับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านชาวเมืองแล้วพระองค์ทรงเลือกแม่ของพระองค์จึงตัดสินพระทัยให้แม่ได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีเมื่อพระแม่ได้นำได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้วพระองค์ก็สอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับแม่
จนกระทั่งพระแม่นานั้นได้เป็นพระอรหันตเถรีไปอีกองค์หนึ่งเป็นอันทดใช้ค่าน้ำนมสำหรับแม่ของเราเสร็จสิ้นไปในชีวิตนี้วันหนึ่งก่อนที่พระแม่นาของพระองค์นั้นจะดับขันธปรินิพพานได้ไปเฝ้ากราบแท้พระนิโคลบาทของลูกชายของพระนางเอซึ่งบัดนั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่กราบทูลลาปรินิพพานนั้นพระแม่นางได้กล่าวด้วยคำสดุดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะเป็นลูกชายของพระนางเมื่อครั้งยังครองคารวาสนิสัยว่าครั้งหนึ่งแม่เคยเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคือเลือดในอกของแม่จนลูกเติบโตขึ้นมาในทางกายแต่บัดนี้เมื่อแม่ได้มาบวชลูกก็ได้เลี้ยงตอบแทนแม่ด้วยน้ำนมคือรสพระธรรมจนแม่ก็ได้เติบโตขึ้นมาในทางพระธรรมเช่นเดียวกันแม่เคยเลี้ยงลูกในทางกายบัดนี้ลูกกลับมาเลี้ยงแม่ในทางใจนับว่าแม่และลูกได้ทำหน้าที่ต่อกันอย่างดีที่สุดแล้วกล่าวคาถาสดุดีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ทูลลาดับขันธปรินิพพานข้อที่น่าคิดก็คือว่าพระดำรัสของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีนั้นนะชวนให้เราคิดถึงคติในการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ว่ามีอยู่สองประการด้วยกัน